ขอเจริญพรนักศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้เข้ามาเห็นวัดป่าสักหางเวียงด้านหลังหนูที่ก็จะเป็นอุโบสถแก้วของวัดป่าสักหางเวียงที่ได้ทำการบูรณะในงานกฐินปีที่ผ่านมาในปีนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคม2565ด้านหลังของหลวงพี่ก็จะเป็นตุงเขาเรียกว่าตุงใหญ่หรือตุงกำปุ้งที่มีคณะศรัทธาญาติโยมหลายๆหมู่บ้านในเขตอำเภอเชียงแสนพร้อมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเทศบาลเวียงเชียงแสนคณะศรัทธาผู้สูงวัยทั้งหมู่2หมู่3และคณะศรัทธาบ้านหมู่5บ้านหมู่9หลายๆหมู่บ้านมาร่วมกันพัฒนารวมพลังสามัคคีในการสร้างตุงขึ้นมาในงานกฐินปีนี้ดูเลยลูกสนใจดูเลยลูกขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมในงานกฐินเนื่องจากกฐินปีนี้ก็เป็นกฐินสามัคคีความเป็นไปเป็นมาของตุงนี่ก็ได้รับการร่วมไม้ร่วมมือของผู้สูงวัยในอำเภอเชียงแสนได้ร่วมกันทำเพื่อมาถวายเป็นพุทธบูชาในงานกฐินสามัคคีดังนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันในงานกฐินในปีนี้เพื่อจะได้บูรณะศาลาโรงเรียนประยัติธรรมพร้อมกับห้องน้ำของพระสงฆ์พร้อมกับห้องน้ำของญาติโยมที่ผุพังไปตามกาลเวลาเจริญพร